ื่อความรักความเข้าใจและสายสัมพันธ์อันดีกับรายการนินทาผู้ชายรีเทิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิเราลืมไปเรามีในเว็บด้วยถูกต้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนินทาผู้ชายรีเทิร์นที่ Manager Radio 97.75 คลื่นของประชาชนคนนำปัญญาค่ะค่ะพบกันนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่5กรกฎาคมค่ะเป็นวันที่2แล้วนะคะที่เราออกอากาศนะคะเมื่อวานเป็นวันที่เราออกอากาศวันแรกค่ะค่ะก็มีผู้ดำเนินรายการ3คนค่ะค่ะก็เหมือนเดิมนะคะฮอนจริญญาศักดิ์สิริค่ะค่ะปุ้ยกุณฑิดาธรรมวิภัทรค่ะค่ะและมาใหม่นะคะฮานารุจิศักดิ์สิริค่ะเมื่อวานคือวิกไก่นะคะถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่วันแรกนะคะวันนี้เป็นน้องฮานะคะพี่ไก่นี่เขาอยู่ตั้งแต่นินทาผู้ชายปี2546ค่ะพี่ไก่อมรรัตน์หอมหวนนะคะแล้วก็ถ้าแฟนรายการเก่าๆฟังบ่อยๆอาจจะพอจำฮาได้บ้างเพราะว่าฮามาเป็นแขกรับเชิญบ่อยสังเกตนามสกุลสังเกตจากนามสกุลสังเกตจากนามสกุลนามสกุลเดียวกับพี่ฮอนพี่นากันเหรอคะแล้วพี่สาวเองเป็นพี่พี่ฮอนเดี๋ยวคุณฟังไปต่อต้องโยงไปดูหนูเป็นน้องสาวพี่ฮอนค่ะเมื่อก่อนนี้จะแบบเวลาเพื่อนมาจัดรายการด้วยไม่ได้ค่ะก็ไปปลุกน้องสาวมาช่วยจัดรายการเพราะเมื่อก่อนรายการเริ่มเที่ยงคืนค่ะค่ะโดนเบี้ยวเที่ยงคืนนี่หายหาคนแทนยากแล้ววันนี้น้องฮาว่างเหรอคะก็พยายามจะว่างทุกวันนะคะแหมดีมากเลยค่ะดีมากเลยช่วยช่วยกันมินทาผู้ชายน้องฮาเนี่ยน้องเล็กสุดในหมู่พวกเรา4คนแล้วก็ประมาณนี้ให้บอกอายุไหมคะเล็กสุดอายุเท่าไหร่อย่าพี่คาดหวังนะว่าน้องฮาเนี่ยจะร่างกายเฟรชแล้วก็สดชื่นแข็งแรงกว่าพี่โอ้ยคาดหวังนะพี่คาดหวังเลยนะเล่นสุขภาพร่างกายกันเลยเหรอคะไม่ได้ค่ะพวกเราต้องเฟรชอยู่เสมอเพื่อรายการนะคะพี่สาวก็โทรศัพท์มาคุยกันได้นะคะที่รายการเราค่ะหลังจากที่เราเริ่มเปิดประเด็นนะคะ02-629-4480-3เสียงจะยานไม่ร้อยอย่ากลัวนะคะกลัวจะจำไม่ได้จดไม่ทัน02-629-4480-3ค่ะส่งเป็น SMS ก็ได้นะคะได้เลยค่ะพิมพ์จีเว้นวรรคตามด้วยข้อความนะคะส่งมาที่470-7878นะคะอีกรอบพิมพ์จีนะคะตุจีเว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่470-7878ค่ะค่ะรายได้รายได้เราจะนำไปช่วยเหลือการดำเนินงานของสถานีเราค่ะโอ้โหนี่เขาบอกเองเขาบอกให้บอกเหมือนจะช่วยเอชบีแท็กทูมอสข้อความละโฮบะใช่ค่ะทำเสียงใหม่เลยสักหนาวคนนั่งในนี้สักหนาวเข้าประเด็นได้นะใช่ไหมเอชเอ็นมาเข้าประเด็นกันนะคะใช่ค่ะคนบางคนนี่อยากมากฟังแล้วแบบมันรู้สึกแสบๆคันๆอยากร่วมเมาส์มันใหม่แล้วก็หาๆแล้วแต่เขินไม่กล้าโทรศัพท์มา SMS มา Facebook มาก็ได้นี่เรามีแล้วนะคะ Facebook นะคะที่ Manager Radio 97.75 MHz ค่ะพิมพ์ MHz นะ MHz ค่ะ Facebook ของพี่ฮอนก็ได้นะคะฮอนจริญญาค่ะตรงตัวเลยตรงตัวเลยภาษาอังกฤษนะคะ Facebook ของฮาก็ได้ค่ะฮาหน้าดูจีนตรงตัวเลยภาษาอังกฤษฮานะคะไม่ใช่ฮายไม่มียอยักษ์นะคะไม่ใช่น้องฮายบะไม่ใช่นะคะบะไม่บะดูในเว็บเอาเองเอานี้ดีกว่าว่าพบกับสาวสวยทั้ง3ที่แมเนเจอร์เรดิโอในเว็บใช่ไหมเรามาบอกว่าอย่าบอกไปเดี๋ยวคุณผู้ฟังเราจะฝันร้ายเกิดการคาดหวังกันนะคะเกิดการคาดหวังสูงเราจะฝันร้ายค่ะมาแล้วค่ะ1คนมาที่ Facebook ฮอนนะคะเซต้าค่ะน้องเซต้าบอกว่าฟังอยู่ค่ะขอร่วมนินทาด้วยนะคะยังไม่ทันเปิดประเด็นเลยวันนี้เราจะร่วมวงแล้วไหนๆเราพูดถึง Facebook กันแล้วนะคะตอนนี้ฮิตมากถูกนักการเมืองก็ Facebook ค่ะใครต่อใครก็ Facebook วันนี้เรามาร่วมกันในประเด็นนินทาผู้ชายใน Facebook เย้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องมาจับประเด็นเนาะลืมไปนี่ว่าเปิดซาไม่เปิดซาน
ะ Facebook ก็เสมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนในสังคมไปแล้วนะคะตอนนี้อย่างเงี้ยเผื่อว่าเราจะมีท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยหลายๆเรามีหลากหลายรุ่นใช่ 97.75 ของเรานี่มีแฟนรายการรุ่นใหญ่เมื่อวานรุ่นใหญ่ก็มีบางท่านอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับอินเทอร์เน็ตไม่ได้คุ้นเคยไม่รู้จักคำว่า Facebook หรือได้ยินในโทรทัศน์ได้ยินตามสื่อต่างๆก็ยังงงเรามาช่วยกันเล่าก่อนดีกว่าว่า Facebook คืออะไรสั้นๆใช่ค่ะนี่เลยค่ะ Facebook นะคะก็คือเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะซึ่งเรียกว่าสมัครเข้ามาใช่สมัครได้ง่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครถูกดีและมันจะเป็นเช่นนั้นเสมอค่ะเท็จหรืออย่าพูดเป็นตัวเองมาสักเสมอบอกไว้นะคะจะวกมาสักเสมอค่ะคือ Facebook เนี่ยกำเนิดมาจากกระทาชายนายนึงเป็นนักศึกษาชื่อนายมาร์คซักเคเบิร์กอายุยังน้อยมากอายุ20กว่าๆนะคะเพราะว่าเขาอยากจะรวบรวมรายชื่อนักศึกษาสาวๆในมหาวิทยาลัยมาให้เพื่อนๆเลือกจับแมทชิ่งจับคู่แล้วไปมามันโด่งดังในแวดวงมหาวิทยาลัยของอเมริกาแล้วก็ไปยุโรปแล้วไปทั่วเลยมันก็เริ่มมาจากความทะลึ่งทะเลงของผู้ชายมันก็เริ่มมาจากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งพอหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะเราก็ได้มีการเฟซบุ๊กเนี่ยกระจายไปทั่วในคนทุกแวดวงอย่างในเมืองไทยเราเนี่ยจะมีคนบางกลุ่มเนี่ยสร้างกลุ่มขึ้นมาบนเฟซบุ๊กเลยนะเชื่อมั่นว่าคนไทย1ล้านคนอะไรดีฟังรายการนินทาผู้ชายดีเดินคือเขาจะมีอะไรแบบนี้อีกแล้วหวังไว้หวังไว้เชื่อมั่นว่าคนไทย1ล้านคนเกลียดจุดๆๆๆเดี๋ยวก็มาเป็นความมาเพียบเราไม่ใช่รายการการเมืองนะคะถ้าอยากเมาส์การเมืองไปที่ Facebook ได้ค่ะวันไหนว่างนั่งเมาส์ได้ทั้งวันก็คือว่า Facebook เลยกลายเป็นจุดรวมคนรวมคนทุกกลุ่มทุกอาชีพในเมืองไทยมีคนใช้เฟซบุ๊กอยู่ประมาณ5ล้านคนนะค่ะตอนนี้ไม่รู้จะขึ้นอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าใน Facebook เนี่ยนะคะก็คือว่าพอเรามีเหมือนกับว่ามี account เรียกว่าอะไรอ่ะมีหน้าของลูกของเราแล้วพอเราสมัครฟรีแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะคะถ้าใครจะมาเป็นเพื่อนเราต้องขออนุญาตกันก่อนมาขอกดแอดแล้วเราก็สามารถรับหรือไม่รับก็ได้เราสามารถเข้าไปเช็คเขาก่อนว่าเขาเป็นใครหน้าตานี่ใช่เพื่อนเราไหมคือในลักษณะของคนทั่วไป Facebook ก็จะเล่นง่ายกว่าพวกเว็บอื่นๆง่ายกว่าบล็อกไหมคะง่ายกว่าเยอะเพราะว่ามันบอกตัวตนของคนคนนั้นด้วยแล้วก็ยิ่งถ้ามีสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์ที่แบบว่ามีแบบต่อเข้าอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลานี่ยิ่งง่ายมากเลยแล้วมันเป็นเว็บไซต์ที่ฉลาดอย่างนึงนะคะคุณผู้ฟังโดยปกติเว็บโดยทั่วไปเนี่ยพอเรานั่งเปิดมันไว้เนี่ยแล้วเราไปทำอย่างอื่นกลับมาอีกครั้งนึงหรือเดินไปไหนมาไหนกลับมาอีกครั้งนึงมันก็ยังแช่แข็งนิ่งอย่างนั้นจนกว่าเราจะไปรีเฟรชหรือไปกดปุ่มให้มันดำเนินต่อไปใหม่อ่ะแต่เฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะรีเซ็ตตัวเขาเองเขาเวลามีอะไรขึ้นมามันจะปุ๊บ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 ขึ้นมาให้เราเห็นตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กก็เลยกลายเป็นสังคมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นโลกเป็นประเทศในโลกเนี่ยกับผู้คนมหาศาลบนโลกที่ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยนับว่าเป็นประเทศที่ใหญ่มากเป็นประเทศที่มีประชากรใหญ่มากไม่ใช่เล็กๆนะคะเมื่อกี้ที่น้องหาบอกว่าดูรูปดูหน้าก่อนนะคะแล้วก็รับเป็นเพื่อนคราวนี้มีบางคนไม่ค่อยยอมลงรูปลงหน้าถ่ายแค่แบบว่าถ่ายแบบเป็นซิลูเอทค่ะไม่รับนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นไม่รับพี่ก็ไม่รับเหมือนกันใช่แล้วชื่อแปลกๆมาเนี่ยไม่เอาเลยอาบูดาบีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเยอะมากค่ะเออแล้วพี่จะรับถ้าสมมติแบบชื่อดูแล้วแลเหมือนเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วแลเป็นคนจริงซึ่งมีตัวตนจริงแล้วหน้าเป็นคนมีที่มาที่ไปโอเคอย่างนี้พี่ปุ้ยก็ไม่รับแมเนเจอร์ในดีโอ 97.7 อย่างนี้องค์กรเขาเลยมันเป็นหน่วยงานใช่มีโลโก้อะไรอย่างเงี้ยชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดโฆษณาก็ไม่รับนะเปิดไม่ใช่เปิดประเด็นเปิดแล้วเปิดสายไหมเปิดสายได้เลยใครอยากจะมาร่วมเมาส์กับเราเพราะถ้าคุณไม่โทรมานะขอบอกคืนนี้ทั้งคืนก็ไม่จบสามสาวนี่มีเรื่องเมาส์เรื่องเฟซบุ๊กกันเยอะมากให้รีบโทรมาแย่งและพูดอยู่นี้เพราะว่าไม่ได้ติดเลยค่ะแต่คือแบบทั้งวันทั้งคืนนะคะเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะก็จะเห็นตลอดเนี่ยตลอดเวลาค่ะตลอดเรื่องสอง6294480-3นินทาผู้ชายในเฟซบุ๊กค่ะใครมีเรื่องอะไรอยากเมาส์มาเลยคุณยังไม่โทรมาเราจะเมาส์ก่อนนี่มีคนมาถามใน Facebook หาแล้วนะคะฟังเน็ตได้ที่ไหนจ๊ะ
www.managerradio.com นะคะใช่เขาโทรเขามาถามเพราะว่าเขาฟังไม่ได้บอกเขาเขาก็ไม่รู้ต้องบอกเขาไปใน Facebook อ๋อไม่ต้องพิมพ์แล้วค่ะบอกไปแล้วต้องพิมพ์ก็ไปด้วยนะมี Facebook เข้ามานะคะที่ Facebook ของพี่ฮอนค่ะคุณโรจค่ะคุณชัยโรจค่ะบิ๊กแบดดี้เขาบอกว่าพี่หาเล่นท่องสโลแกน Facebook มาจากบ้านเลยมันอยู่ในหัวสมองแล้วค่ะมีแซวไม่ต้องท่องค่ะต้องฟังเสมอน้องเขาบอกว่าเวลาเข้าเนี่ยนะคะให้พิมพ์คำว่า 97.75 ก็จะขึ้นในโพสต์เลยง่ายมากๆ 97.75 ง่ายมากๆว่า 97.75 นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนินทาผู้ชายใน Facebook ให้ฟังอันอันเนื่องมาจากเราเนี่ยเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะแม้ไม่ใช่คนดังก็ตามนะคะค่ะก็จะมีแฟนรายการนินทาผู้ชายเมื่อก่อนนี้แฟนรายการ Only the Lonely ค่ะแล้วทำงานมาหลายบริษัทก็มีเพื่อนเก่าๆเยอะค่ะแล้วก็เขียนหนังสืออีกก็มีแฟนหนังสืออีกค่ะแล้วเราก็ใช้ชื่อจริงในการเป็น Facebook ก็จะมีคนมาขอเป็นเพื่อนเราเยอะมากเราก็จะแบบรับไม่ดีไม่รับดีรับดีไม่รับดีใช่ไหมเพราะว่าเล่นเกมไงมีเพื่อนเยอะแล้วมันหน้ามันเต็มหมดเก็บของเล่นเกมไม่ทันเก็บโบนัสเกมไม่ทันก็บางทีก็แช่ไว้ไม่รับประมาณ500คนนะอุ้ยเชื่อพี่ไม่รับอะแช่ไว้อะแล้วก็พอวันดีคืนดีว่างๆก็ไปกดรับก็จะได้เพื่อนมาเพื่อนจริงๆได้เพื่อนจริงๆมาพี่มีเพื่อนแช่รับเยอะมากตลอดแช่ไว้ไม่รับแช่ค่ะแช่ไว้ไม่รับค้างไว้แล้วก็จะมีเพื่อนจริงๆเนี่ยเข้ามาเขาบอกอุ้ยรอนานมากเลยกว่าเธอจะรับฉันบอกแล้วเธอตั้งชื่ออะไรของเธออะแต่ข้อดีนะเจอเพื่อนเก่าเจอเพื่อนเก่าจากเอกาว่าอารูบูตู้เงี้ยเพื่อนชื่อนี้มันตั้งชื่อปลอมไงไม่กล้าแล้วก็มาบ่นเลยนะคะเจอมาบ่นว่าน้อยใจจังจำไม่ได้เธอใช้ชื่ออะไรของเธอแล้วก็จะมีแบบที่เล่าทั้งหมดเนี่ยจะมีพวกที่เราไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนใช่ไหมเพราะเราไปมีบทเรียนแล้วว่าเพื่อนเราชื่อเอกาวาว่าอาบูตู้ดันเป็นเพื่อนเราเราก็เลยไปรับมาฮัมเมดบาบาบูลูอะไรไปเรื่อยแล้วคราวนี้โอ้โหมากันเต็มเลยค่ะค่ะ Hello my dear แล้วเนี่ยเราใส่รูปผู้หญิงไง Hello my dear ตึ้งไอ้บ้าจะไม่เป็นใหม่ดีอ่ะแกงกันเมื่อไหร่มาชวนคุยมีน้องที่ทำงานคนนึงเขาก็แบบแนวแบบว่าเขาจะคิดว่าเขาไม่สวยเพราะว่าแบบผอมๆผิวดำๆอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็จะเลยก็เขาก็จะแบบว่าเนี่ยฉันน่ะผู้ชายไทยไม่สนใจฉันแน่นอนนะเพราะว่าประมาณว่าบอกว่าฉันจะรับแอดแต่พวกแบบชื่อฝรั่งของนอกอย่างเงี้ยพิมพ์ภาษาเตรียมพิมพ์เกลือเลยประมาณนั้นแบบต้องไว้เลยฝรั่งพิมพ์เกลือร้อยทางคีย์บอร์ดเลยขาฝรั่งมาแล้วปรากฏภาษามันก็ไม่ดีเวลามันจะพิมพ์ภาษาอังกฤษเลยพี่ๆอันนี้มันต้องเขียนเดือดร้อนเราอีกเข้ากูเกิลว่าอะไรเข้ากูเกิลแปลยศนี่ภาษาอังกฤษไปแล้วใช่เลยค่ะเจอประจำค่ะมีขาประจำหน้าฝรั่งอยู่สองคนคือที่ขาประจำค่ะชื่อไม่ลบที่ไม่ลบเนี่ยเพราะเอ็นดูแกอยากดูว่าแกมีอะไรขำๆมาตลอดบางทีเราโพสรูปแบบรูปสนุกสนานกับเพื่อนแกก็ไปใช้โปรแกรมแปลภาษามาคุณดูดีมากคุณผู้หญิงภาษาการทางการหาแบบแต่เขาก็ทำสารมากอุตส่าห์จะชมอุตส่าห์อยากมีส่วนร่วมแล้วน้องนั่นเป็นไงบ้างน้องนั่นเป็นไงบ้างก็จีบกันไปจีบกันมาทั้งวันงานการไม่เดินนะคะงานการไม่เดินแล้วก็เดือดร้อนพี่ปุ้ยมาคอยถามภาษาที่คนนี้ถามยังไงแปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรอะไรประมาณนี้เฟซบุ๊กก็อย่าให้เดือดร้อนคนข้างๆนะคะอันนี้ก็บอกกันไว้นิดนึงมีคนมาจับผิดเราว่าบอกว่าพี่ฮาบอกผิดwww.radio.manager.co.th ไม่ใช่ค่ะมันมีเข้าได้หลายที่แต่ว่าอย่างเป็นทางการเนี่ยคือ www.radio น้องเขาเปิดแล้วมันเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะมันเข้าได้ทั้งสองอย่างนะคะเต็มเถียงเต็มที่เต็มเถียงอย่าสิแล้วทำไมเนี่ยมาเถียงใน Facebook ทำไมไม่โทรมาเถียงนะยังกลัวใช่แล้วจะเล่าเรื่องนินทาผู้ชายใน Facebook ต่อแล้วจะมีแบบว่าคันปากอยากนินทาอะไรอ่ะคนแถวๆนี้แหละอ้าวเลยว่าแล้วเป่าปากเสร็จเอาเลยใครเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเคยขึ้นไปพูดบนเวทีพันธมิตรด้วยแล้วก็ผิวค้ำๆเราก็รับมาเป็นเพื่อนใน Facebook ค่ะค่ะ
ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าการนินทาจะไม่สมบูรณ์แบบถ้าเอ่ยชื่อถ้าเอ่ยชื่อในการนินทามันจะไม่สมบูรณ์แบบการนินทาจะต้องให้มีรู้ว่าเป็นใครนึกนึกอยู่ในใจตั้งหลายคนนะเนี่ยแล้วก็อยู่บนเวทีอยู่บนเวทีพันธมิตรแต่ว่าไม่หลังไมค์ได้ไหมคะไม่ควรเขียนใส่กระดาษตอนนี้เลยได้ไหมคะไม่ใช่ตัวเด่นจะต้องจับแล้วก็เราก็รับเขาเป็นเพื่อนเพราะเราก็เห็นว่าเขาเป็นพันธมิตรก็จะได้ไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องการเมืองอายุพี่ฮอนอายุน้อยกว่าพี่แต่ว่าหน้าเขาก็ไปแล้วนะค่ะเขาก็เห็นหน้าพี่ในเฟซบุ๊กเนี่ยคนเราอะใช่ไหมคุณผู้ฟังขาเรื่องอะไรจะเอาหน้าตอนที่ถ่ายขี้เหร่ขี้เหร่ออกไปตอนเป็นซอนแอร์หน้าตอนเป็นศพอย่างเงี้ยใครจะเอาออกไปเราก็ต้องเอารูปที่เราพอจะดูดีหน่อยเท่าที่ชีวิตเราดูดีได้แก่นหน่อยเท่าที่ชีวิตเราดูดีได้อะก็เอารูปนั้นแหละขึ้นไปเป็นภาพโปรไฟล์ก็คงแลดูดีแต่ก็เข้ามาเลยค่ะแชทเข้ามาเลยเปิดไม่ได้นะมันจะมีโปรแกรมแชทเฟซบุ๊กเนี่ยต้องปิดไว้เดี๋ยวนี้เปิดไม่ได้เปิดมาเลยสวัสดีครับน่ารักจังเขาเข้ามาปุ้งปุ้งสวัสดีครับยังไม่ทันมองเลยปุ้งปุ้งใหม่น่ารักจังครับทำงานอยู่ทำอะไรอยู่แม่ก็เล่นเฟซบุ๊กอยู่สิไอ้บ้าเนาะว่างเนาะว่างมากเลยเราก็เห็นชื่อพี่ตายตายแลดูมีอุดมการณ์นะยะเห็นขึ้นเวทงเวทีมาอะไรกันเนี่ยแล้วก็สวัสดีค่ะยังเงินอย่างนี้ไปจ้าแจ๊ะจ้าแจ๊ะยังไงนะไอเราจะบอกว่าดิฉันอายุมากกว่าคุณนะคะแต่เราก็เคยมีแฟนเด็กกว่าเนาะมันก็ไม่ใช่อุปสรรคอีกมันก็เป็นอุปสรรคเรื่องนี้มันก็เป็นอุปสรรคเรื่องนี้มันก็เหมือนกับว่าเราจะไปรับเขาละเพียงแต่ว่าอ้างว่าอายุมากกว่ามันไม่ดีเราก็ลองคุยต่อไปคุยไปคุยมาอู้แบบหมดมากเลยหมดมากคนบนเวทีเลยแต่ตอนนี้ช่วงนี้เขาไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วนะเขาไปที่อื่นแล้วที่เมาส์เนี่ยเขาไปที่อื่นแล้วเมื่อครั้งที่แล้ว150กว่าวันนี้เขาก็ไม่ได้มาลงใจลงใจไม่ใช่พี่อมรเราจะแก้ว่าพี่อมรเทพไม่ใช่ปามอนไม่ใช่ปามอนแล้วเราก็คุยไปสักพักนึงก็เอาเลยหมดมากเลยหมดมากคนมีอุดมการหมดมากทุกอย่างเลยคุยสุดท้ายบอกว่าขอโทษนะคะดิฉันเคยพบกับคุณค่ะเออเหรอครับเคยเจอผมเหรอครับที่ผมทำถึงว่าอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะแล้วคุณเคยเจอผมที่ไหนนะครับไอ้มีบ้ามาบ้าไปเว้ยมันว่างบ้างเราก็ว่างบ้างว่างมาเราก็ว่างดิฉันเคยเจอกับคุณที่ ASTV นะอ๋อแล้วก็เราเป็นพวกพันธมิตรแล้วก็เราเป็นนายกพันธมิตรอ๋อครับไม่เจอที่ไหนอะไรยังไงจำไม่ได้จำไม่ได้ที่เขามาที่จำไม่ได้เลยถ้าเขาจำได้เขาจะจำได้ไม่กล้าไม่กล้าปากพูดด้วยนะใช่ค่ะเขาบอกว่าคือดิฉันจัดรายการอยู่ ASTV ค่ะแล้วคุณไปแถวนั้นอ้าวเหรอโอ้พวกเดียวกันประเทศชาติของเราต้องการเปลี่ยนแนวทันทีลุกไล่คนที่จะมาเปลี่ยนแนวทันทีเปลี่ยนแนวกับลมการอากาศการอากาศเลยหัวที่เลยขนาดนี้ถ้าเป็นรถจะเขาก็หมุนคว้างแล้วค่ะขาดเลยค่ะเบรกขนาดเรานะขาดทำใจเฮ้ยมันว่างมาเราก็ว่างไปวะลุกที่ไหนได้โอ้โหขับลำกลางอากาศเบรกจึ๊บถ้าเป็นรถก็คือขับร้อยยี่แล้วยกเบรกมือยกเบรกมือขับเลยขับลำเลยอ่ะโอ้โหน่าฟังอยู่ไหมน่านินทานะน่านินทาไหมผู้ชายแบบเนี้ยเดี๋ยวนะคะหาขอเรื่องนึงทำให้นึกออกถึงเหตุการณ์หนึ่งไหมคะคือว่าจริงนะว่าถ้าเปิดแชทไว้เนี่ยไม่ค่อยได้จะไม่ได้งานได้การคนจะชอบเข้ามาทักใช่ใช่วันนึงค่ะก็มีผู้ชายเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะค่ะเข้ามาทักสวัสดีครับรู้ว่าทำงานอยู่ไม่รบกวนแต่ขอบอกว่าคิดถึงนะไข่ไข่รู้จักกันหรือเปล่าเดี๋ยวมีเฉลยค่ะค่ะก็จำผิดหรือเปล่าคะเราเคยเจอกันเหรอคะก็ไปถามไปถามมาขอโทษครับชื่อคุณคล้ายเพื่อนผมมากผมคิดว่าคุณเป็นเพื่อนคนที่ผมเคยรู้จักแล้วรู้จักใครคะฮาในชื่อฮานารุจี HA นะคะแล้วก็ NATRUJEE ฮานารุจีอ๋อเพื่อนผมชื่อฮอนจริญญาครับนามสกุลเขาเห็นนามสกุลเหมือนไม่ค่ะของพี่ฮอนไม่มีนามสกุลพี่ฮอนไม่ได้ใส่นามสกุลค่ะแต่ของฮาใส่นามสกุลแต่เขาแบบว่าคงจะด้วยอายุเยอะของเขาแล้วนะคะอาจจะใส่ตาใช่ยาวโอ้ใช่ถ้าเกิดเป็นเรื่องพี่นี่นะรับประกันเลยต้องสายตายาวแน่นอนอุ้ยเรารอดเรายังไม่แก่เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราไปวัดเสร็จตามาเพราะว่าแบบเพราะไปเห็นแว่นที่
พอดีเห็นแว่นที่สนามบินที่สุวรรณภูมิมีร้านหนึ่งขายแว่นใส่ตายาวจากเบลเยียมเล็กสวยมากแล้วราคาไม่แพงอยากใส่มากอยากใส่มากก็เลยไปวัดแกชี้อาแกมันสวยมันสวยปรากฏไปวัดเขาบอกว่ายังดีใจล่องอกแอบล่องอกตันสรุปคืออะไรนะอุ้ยจะออกชื่อเขาเลยเหรอคะเกรงใจนะเกรงใจที่เป็นนักเขียนนักเขียนที่เป็นนักเขียนคืออันนี้ไม่ได้ไปจีบอันนี้มาทักอ๋อค่ะแต่มีแบบคิดถึงนะไงเราก็เลยแอบขำเอ๊ะสงสัยแบบชอบพี่เราแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมีการมาทักผิดด้วยไม่ไม่ถ้าสนิทพี่คนนี้ไม่เคยจีบถ้าสนิทพี่คนนี้อาจจะหยอดได้เรายังหยอดเลยนะพี่คนที่มาทักหาอะไรนะคะพี่ปุ้ยอะไรนะคะเราอะไรนะยังหยอดเลยเราหยอดเลยคือเล่นกันไงคือเล่นพี่คนที่มาทักหาผิดนึกว่าเป็นพี่ฮอนเนี่ยเป็นนักเขียนชื่อดังเลยแล้วเขาเป็นคนคอยให้กำลังใจเราเขาไม่ได้จีบเขาจะแบบตอนที่เราเขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตหย่าร้างมาเป็นนิยายเขาก็จะบอกว่าเก่งมากเก่งมากครับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเขียนหนังสือต่อไปนะครับพี่ให้กำลังใจคือจะเป็นพี่เป็นพี่จริงๆแล้วหลังจากนั้นฮาก็เลยแนะนำตัวว่าอ๋อไม่ต้องตกใจค่ะที่ชื่อเหมือนกันนะคะเป็นน้องสาวหลังจากนั้นแกก็เลยมากดไลค์มาเม้นท์บ่อยๆก็กลายเป็นพี่หายคนไปแล้วแกก็ไม่จีบจริงๆเพราะตอนหลังเราเห็นแกขึ้น Facebook ไปเที่ยวกับแฟนกันตลอดบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจแกบริสุทธิ์ใจเราก็ใช้แกเชื่อมั่นว่าเราบริสุทธิ์ใจแล้วก็ขึ้น Facebook ที่ไปเที่ยวกับแฟนเราตลอดเช่นนั้นไปมีเด็กๆมาเล่าบ้างมั้ยเด็กๆตอนเป็นอาจารย์เด็กๆมานั่งเราเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์อยู่หมายถึงณเวลาที่เป็นอาจารย์สอนอยู่เนี่ยมีเมาส์ไหมเมาส์เรื่องเฟซบุ๊กแล้วเราจะฟังเรื่องวัยรุ่นคือถ้าเป็นเด็กแบบปริญญาตรีอ่ะเขาจะไม่ค่อยกล้ามาคุยมาอะไรกับเรามากแต่ว่าเฟซบุ๊กหรือว่าเรื่องจริงคะในเฟซบุ๊กเพราะว่าเราเคยว่าเขาเพราะว่าเด็กๆอ่ะชอบเม้นกันแบบแรงๆใช่เด็กสมัยใช้คำพูดแบบว่าแรงบางทีเราเข้าไปเตือนเพราะเราเห็นก็คือมันตกไม่ได้อะแกเป็นอาจารย์จุดในเฟซบุ๊กเลยนะคือเราจะบอกเขาว่าให้ระวังเพราะว่าแบบบางคนอยู่ปี4แล้วอะแล้วที่สมัครที่ทำงานสมัยใหม่เดี๋ยวนี้บางคนเขาบอกว่าพอถึงเข้าสอบข้อเขียนไปจนถึงรอบสอบสัมภาษณ์นะคะที่ทำงานบางที่เขาบอกว่าขอให้ปริ้นหน้าเฟซบุ๊กสัก 3-5 หน้ามาด้วยเราก็เลยเตือนเขาไงว่าให้ระวังเขาดูลักษณะแล้วเขาจะดูนิสัยจากหน้าเฟซบุ๊กมาเลยขอ5หน้าแรก5หน้าแรกของคุณเขาจะดูลักษณะนิสัยชีวิตประจำวันแล้วบางคนนะใช่ด่าเจ้านายงั้นเขาห้ามเลยนะคนเล่นการเล่นอินเทอร์เน็ตเลยนะห้ามด่าเจ้านายห้ามด่าบริษัทด่าอาจารย์ด่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าไปเตือนถึงแม้ว่ามันจะเป็นของส่วนบุคคลยังไงก็ตามแต่เฟซบุ๊กที่สุดแล้วก็คือของสาธารณะแล้วมันก็แล้วมันก็เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ค่ะแล้วเด็กๆทะเลาะกันเรื่อง Facebook กันเพราะว่าแบบไปเพราะมันแสดงความเห็นได้ตลอดไงก็ทะเลาะกัน24ชั่วโมงแล้วมันสามารถถ้ามันเร็วเลยคีย์บอร์ดอ่ะพอเราเตือนอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้ามานั่นแหละนั่นจาก Facebook ตลอดเพราะว่าสื่อสารกันเยอะเกินไปมีใครมาคุยกับเราบ้างดูจิค่ะมีคนมาบอกเราว่ามีหน้าเพจมาแล้วตลกดิมีคนมาบอกเราว่ามีคนมาทักที่หน้าเพจให้ไปทักกันหน่อยแล้วเข้าตรงไหนเอ่ยไปรีเฟซกันรีเฟซก็ได้ค่ะไหนเอ่ยเนี่ยไม่ใช่สงสัยต้องให้อีกหน้านึงค่ะอีกแท็บนึงค่ะอีกแท็บนึงอันนี้เหรอคะมีคนเขียนเข้ามาเอาไหมเราเล่าให้ฟังก่อนได้พี่ฮอนมีแฟนคลับมาถามหาที่หน้าเพจ Manager Radio ครับไปทักกันหน่อยวิทนีเพตตี้พริตตี้วิทนีพริตตี้แล้วก็คุณเยาวลักษณ์กิ่งชาพี่ฮอนพูดตลกดีฟังแล้วขำมากมายเล่าเรื่องแขกได้มันมากมีตึ้งด้วยแชทกันด้วยฟังต่อดีกว่าแล้วก็มีอีกอันหนึ่งค่ะคุณชอเชฟคือใครเป็นน้องที่ทำงานเก่าค่ะผมอยากพูดถึงเรื่องนึงครับวงเล็บยาวหน่อยนะธรรมชาติของหนุ่มๆใน Facebook ผู้หญิงสวยๆแบบนางแบบพริตตี้อะไรแบบเนี้ยไม่ว่าจะโพสอะไรอะไรปัญญาอ่อนมาก็จะมีผู้ชายทั้งหลายแหล่แห่เข้าไปไลค์เล่นได้ตลอดเวลายกตัวอย่างผู้หญิงบอกว่าง่วงจังผู้ชายก็จะแห่มาก็นอนจิระวังผีหลอกนะตลอดฝันดีนะคะรู้จักปากฝันแล้วเขาวงเล็บว่ามีกดไลค์เป็นร้อยคือถ้าเกิดถูกใจเนี่ย
กดไลค์ค่ะหยอดไปเรื่อยแล้วเขามีวงเล็บไหมที่ไหนได้เขานอนกับปัวเอ้ยแฟนเขาอยู่ทุกคืนแต่อ๋อคือหลอกกระทั่งในนี้นะก็คือมันเป็นโลกเสมือนจริงอ่ะใช่มีคนเรายังผู้ชายผิวคล้ำใครว่าอุอุอยากรู้จริงจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเฉลยในเฟซบุ๊กแน่มีการให้ติดตามต่อนะคะไม่ลองกันหนำแน่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะใครที่มีเรื่องราวมันของผู้ชายในเฟซบุ๊กอ่ะผู้ชายนินทาตัวเองก็ได้นะผู้หญิงโทรมานินทาผู้ชายก็ได้นะมานินทากับเราแล้วถ้าคนที่เขาแบบเหงาเหงาอยากหาเพื่อนคุยหรือยังแบบตัดสินใจอะไรปัญหาชีวิตอะไรไม่ได้เลยเข้ามาได้นะคะได้ได้นะคะได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะยินดีนะคะที่จะรับฟังลูกสายเป็นเพื่อนคุยยามดึกจดเบอร์ไว้เดี๋ยวจะปิดเบรกแล้วนะคะ026294483ค่ะใช่ค่ะยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะคะรับสายเลยนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสดแสบคันคันมันมันฮ่าฮ่าเพื่อความรักความเข้าใจและสายสัมพันธ์อันดีกับรายการนินทาผู้ชายรีเทิร์น470788ช่องทางใหม่ในการสื่อสารระหว่างคุณกับเราวันนี้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมกับรายการต่างๆของเราได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอสายโทรศัพท์ว่างอีกต่อไปเพียงพิมพ์ข้อความ SMS จากมือถือของคุณแล้วส่งมาที่470788ฟังรายละเอียดวิธีการพิมพ์ข้อความสำหรับร่วมสนุกได้จากรายการคุณชื่นชอบและคุณกับเราจะสื่อสารกันได้อย่างฉับไวง่ายดายยิ่งขึ้นแปดคันคันมันมันฮ่าฮ่าเพื่อความรักความเข้าใจและสายสัมพันธ์อันดีกับรายการนินทาผู้ชายรีเทิร์นเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนินทาผู้ชายรีเทิร์นค่ะวันนี้พบกับพี่ฮอนปุ้ยแล้วก็น้องหากค่ะสามสาววันนี้เราคุยกันเรื่องประเด็นนินทาผู้ชายในเฟซบุ๊กนะคะค่ะเมื่อกี้คุณผู้ฟังได้โทรมานะพวกเรา3คนเมาส์กันกระจายแล้วค่ะพร้อมทั้งก็พี่ฮอนก็ได้เฉลยแล้วนะคะว่าผู้ชายผิวคล้ำคนนั้นคือใครใครบอกก็ทำไมเฉลยในช่วงปิดหูค่ะเดี๋ยวอัปเดตนะคะใน Facebook ของ97ของ Manager Radio 97.5 MHz กันก่อนนะคะก็จากคุณวิธนีค่ะบอกว่ารอฟังอยู่นะคะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าได้ยินแต่ตอนออนไลน์ออกจากเน็ตก็ไม่ได้ฟังแล้วเพราะว่าที่บ้านเดี๋ยวนี้ยังรับ 97.5 ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนใช่เพราะเรามีปัญหาเรื่องการหาที่ตั้งเสาสัญญาณค่ะบางคนก็ตกลงดิบดีจะให้ตั้งแต่พอเห็นโปรไฟล์บริษัทเราแล้วเนี่ยเป็นพันธมิตรเขาก็เลยไม่ให้เราทำนะเท่าที่เรารู้แล้วก็มีถามว่าคุณทอนหายไปไหนตั้งนานกลับตอนกลับมาแล้วค่ะหายไปไหนตั้งนานก็ไปทำรายการทีวีไปเขียนหนังสือไปทำงาน PR แต่จริงแล้วท่านใน Facebook นี่อยู่ตลอดนะคะเดี๋ยวมันจะเข้าไปคุยตรงนั้นเข้าไปตอบตรงนี้ไว้นะเพื่อให้เดี๋ยวกลับไปบ้านนะคะฮอนจะเข้าไปใน 97.75 เพื่อให้เห็นว่าฮอนใช้ชื่ออะไรใน Facebook จะได้แอดเข้ามาได้นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณสมพรครับว่าอิจะรับแอดผมไหมคะครับอย่าเขียนยังยากเดี๋ยวไปตามหาดูค่ะแล้วก็มีใน Facebook ของฮอนนะคะคุณกรอ่านว่าอะไรอ่ะไหนคะเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแบบแปลกๆอ่านยากไม่เป็นไรอ่านแต่ชื่อแล้วกันค่ะด็อกเตอร์ยังอ่านไม่ออกถามไม่ทันค่ะสงสัยว่าเป็นอีกคนนึงชอบค่ะเมื่อคืนก็เปิดฟังอยากให้คุณเต้ยโทรเข้าบ่อยๆค่ะดีแล้วก็น้องเจสซี่วันนี้มาเยอะเลยบอกว่ามันมากรอคอยมานานแสนนานเขียนอยากจะมีเรื่องมาคุยด้วยน้องเจสซี่ว่างก็โทรเข้ามาเลยนะคะใครเจอผู้ชายแปลกๆใน Facebook นะคะโทรเข้ามานินทาได้เลยแล้วน้องเซต้าเข้ามาบอกไม่กล้าโทรค่ะเขินเดี๋ยวเขารู้หมดว่าเป็นคนใต้พูดไปทองแดงพัดหลุบหลุบกิ๊กไม่กล้าโทรส่งเป็น SMS เข้ามาก็ได้นะคะใช่ค่ะที่พิมพ์จีเว้นวรรคตามด้วยข้อความแล้วส่งมาที่470788นะคะค่ะสำหรับบุคคลที่เขินค่ะข้อความละ6บาทนะคะค่ะค่ะสำหรับ ASD Tab To Move นะคะข้อความละ6บาทค่ะเท่านั้นนะคะอีกรอบนึงสิเผื่อจดไม่ทัน G เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะคะส่งมาที่470788ค่ะเรามาเริ่มกันต่อนินทาผู้ชายใน Facebook ค่ะค่ะนินทาผู้ชายไม่ Facebook ได้ไหมได้เคยได้ยินเพลงเคยเข้าไปดูใน YouTube เพลงคันหูยังฮะอ๋อในอินเทอร์เน็ต
ของวงเทอร์โบนักร้องชื่อหลิววาริศรามันโอ้โหเพลงบ้ามากแต่ยังไม่ได้ดูคือเพลงมันก็แบบแนวสองแง่สามแง่เหมือนหมากัดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะแนวอย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่มันแรงคือท่าเต้นแล้วก็การแต่งตัวค่ะก็คือไมเคิลแจ็คสันเนี่ยเขาลูกเป้าใช่ป่ะเขาแค่ลูกเป้าแต่เนี่ยขันเป้าแล้วผู้หญิงแล้วนุ่งแบบแต่งแบบประมาณเหมือนบิกินี่อะไรประมาณเนี้ยแล้วคราวนี้เนี่ยคือปุ้ยอ่ะเปิดดูเพราะว่านั้นสามารถเปิดให้ดูใช่ไหมปรากฏเท่านั้นแหละค่ะพวกอาจารย์หนุ่มๆทั้งหลายค่ะโอ้โหชอบโอ้โหเฮลโลค่ะแล้วก็ฉันก็เห็นใน Facebook แล้วแหละโพสต์ขึ้น Facebook ตัวเองกันเลยแล้วก็แหมต่อกันใหญ่ถูกใจกดไลค์กันโอ้โหนะเรื่องใหญ่ชอบเห็นผู้ชายโพสต์จังเลยเพลงคันหูเนี่ยคันคืนเพลงคันคืนเคยกดเข้าไปฟังไหมคะไม่อยากเนาะแต่ถ้าไม่มีเวลาอยู่ก็ไปดูแล้วค่ะก็ขำขำมากคือพี่อ่ะเป็นคนที่ชอบเพลงลูกทุ่งค่ะแต่พี่ชอบเพลงลูกทุ่งหวานหวานเพลงที่แบบตัดเพ้อหนุ่มถูกสาวทิ้งไปเมืองกรุงอะไรอย่างเงี้ยพี่จะไม่ชอบเพลงลูกทุ่งที่แบบว่าสองแง่สองงามสามงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีแนวลูกทุ่งที่มันคลาสสิกที่เราฟังได้ถึงแม้จะเป็นเพลงเร็วแต่แบบคลาสสิกอย่างพุ่มพวงเขาก็มีบ้างนะที่เรามีแฟนรายการโทรแล้วคุณแท็กซี่ผลสวัสดีค่ะพี่ผลบอกว่าตู้ตู้ตู้หายไปอ้าวพี่ผลไม่ใช่ผู้ชายเหรอคะตู้ตู้พี่ผลเป็นผู้ชายเราเคยใช้บริการอ๋อแต่แท็กซี่พันธมิตรอ๋อเคยไปออกรายการ Only the Lonely ด้วยใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยก็ที่ไม่ได้ขับรถไปก็จะใช้บริการพี่ผลบางทีเขาก็ไม่ได้มาเองเขาก็ส่งต่อให้เพื่อนๆค่ะที่อยู่ไหนที่ขับรถไปทางนั้นอ้าวกลับมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่พรนี่รายการโรลี่โรลี่ป่ะครับใช่เราเป็นนินทาผู้ชายเราเธอค่ะก่อนหน้านั้นค่ะก่อนหน้านั้นเราเป็นนินทาผู้ชายแล้วเราก็ย้ายไปอยู่ทีวีเป็น Only the Lonely แล้วตอนนี้เรากลับมาอยู่วิทยุเป็นนินทาผู้ชายรีเทิร์นค่ะเมื่อคืนเปิดฟังเพราะว่าช่วงนี้ก็ขับรถอยู่ว่าเอ๊ะเป็นรายการอะไรแปลกๆผู้สารเด็กวัยรุ่น2คนเค้าก็คุยกันเค้าบอกพี่รายการอะไรอ่ะว่ามันชื่อแปลกๆพี่รายการนินทาแล้วฟังทำไมนินทาผู้ชายผมก็อย่าไปคิดมากก็สนุกสนานดีไม่มีดีกว่าฟังอาการที่มันซ่าๆอ่ะเนาะเนาะค่ะพี่แล้วก็ถึงไหนคะเนี่ยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ขับรถเรื่อยๆขับมาพอฟังเบรกแรกมายังไม่มีผู้โดยสารโบกรถเลยครับก็มีความรู้สึกว่าตอนรับคลื่น 97.5 กลับมาในรถแท็กซี่ตอนนี้ทุกๆคันนะฮะที่ก็เปิดฟังอยู่แต่ว่าฟังได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าจัดหลัง 3:30 นี่จะเป็นผลดีกับทุกรายการนะเพราะว่ามันจะรับได้ทุกเกือบทุกสถานที่ที่รถป๋าที่ผมขับจากพระราม2จนกระทั่งมาถึงราชพฤกษ์นี่ก็ยังชัดเจนอยู่อ๋อดีจังเลยค่ะไม่ใช่เรื่องส่งดีนะครับอ๋อต้องดูไม่ใช่กองเรือนะว่าไม่ใช่เรื่องส่งดีหรือเสาสูงนะเพราะสถานที่อื่นก็ปิดหมดแล้วฝากมาขอฝากมาขอไม่จะเปิดก็คือวันแรงแรงสำหรับฮอนนะคะฮอนฟังอยู่เนี่ยเวลาอยู่แถวแถวพระรามเก้าฮอนจะรับไม่ได้แล้วเขาก็จะเป็นน้ำผลไม้นะครับดื่มกินเพื่อสุขภาพโอ้ใช่น้ำผลไม้นี่ก็เจอบ่อยมากนะพี่ค่ะแล้วตอนอยู่แถวแถวเกษตรนะว่ามินเนี่ยจะมีบางช่วงกลายเป็นคลื่นลูกทุ่งแล้วดังกว่าเราแต่ไม่น่าเชื่อว่าแถวพระราม2แถวพระโรตัสแถวอะไรนี่กับฟังชัดนะชัดค่ะชัดค่ะพระราม2นี่ผมได้กลับไปถึงมหาชัยยังฟังได้เลยอันนี้ก็แจ้งให้น้องกล้องทราบด้วยแล้วพี่ฝนจำพวกเราได้ใช่ไหมคะจำได้จำได้ก็ยังไม่เป็นอัลไซเมอร์เหมือนใครบางคนนะฮะค่ะก็ดีใจจังเลยค่ะที่โทรมาทายการเป็นรายการชื่อประกาศนั่นนินทาผู้ชายแล้วเราจะโทรมาทำไมให้เขามานินทาเราโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะจัดให้มีนินทาแท็กซี่ดิแล้วพี่เพื่อความสำคัญแล้ววันนี้คือเข้าประเด็นหน่อยเดี๋ยวจะโทรมาหาเราเป็นนอกประเด็นเรากำลังจะมีบัตรเครดิตสำหรับเติมพลังงานอยู่ด้วยแหมเราดีใจแท็กซี่จะมีบัตรเครดิตเพื่อเติมพลังงานแล้วเติมพลังงานเราไม่มีประเด็นบัตรเครดิตค่ะวันนี้เราประเด็นอีกแล้วใช่ผมไม่ได้ผมก็แหวนตามเด็กจบมาวิทยาลัยรามเนินอย่างเงี้ยครับนี่ทางผอ.ของสถานีเนี่ยเขาอุตส่าห์คิดว่า
เราเหน็ดเหนื่อยเครียดกับการเมืองมามากแล้วเลยจับพวกเรามานั่งเมาเรื่องนินทาผู้ชายชิวๆเบาๆเนาะพี่ผลพาวกอีกแล้วเดี๋ยวเราก็ตามหรอกโทรศัพท์ผมตังค์หมดนะเพราะว่าช่วงนี้ตังค์ก็มีนะค่ะเรื่องอะไรนะประเด็นบอกนินทาผู้ชายผู้ชายในเฟซบุ๊กค่ะผมว่าไม่ค่อยมีใครผู้ชายไม่ค่อยเห็นมีใครนินทาผมว่ามีแต่ว่านินทากันอย่างอื่นแล้วผู้ชายไม่เห็นมีใครถูกนินทาเลยช่วงนี้เหรอคะคือไม่มีใครถูกนินทาในเฟซบุ๊กแต่เขาถูกพวกเราหยิบจากเฟซบุ๊กออกมานินทาที่นี่ค่ะแล้วก็ว่าเขาทำอะไรบ้างยิ่งของผมดิผมใช้ชื่อแท็กซี่ผลโดยตรงแล้วเอารูปตัวจริงลงก็เห็นหน้าเห็นตาก็กลัวก็เลยไม่กล้านินทาผมใช่บางวันก็บ่นอะไรไม่รู้เขาก็ไปกดถูกใจเพราะว่าถ้ามันนินทาในเฟซบุ๊กนี่ผมว่าไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าพี่ผลเนี่ยเป็นผู้ชายเลยไม่เห็นแต่พวกเราเป็นผู้หญิงก็เจอบ่อยใช่ค่ะผมเคยพิจารณานะไอ้ประเภทที่ชอบหลอกเอารูปผู้หญิงสวยๆมาแล้วอะไรเงี้ยแอบแปลว่าตาดำแล้วให้เราเพิ่มเป็นเพื่อนเนี่ยเพราะผมคนนึงผมไม่เอาผมรู้ว่ามันต้องหลอกเราแน่ใช่เพราะจะมาติดแท็กแล้วก็ขายของชวนที่ไปขายของคิดได้ดีแล้วมีการเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กก็เป็นอะไรที่แปลกๆที่ทำให้เราหลงอ่ะนะให้เรางงอ่ะนะค่ะมีการว่ามีรายได้เป็นหมื่นอะไรซื้อรถ BM ถ่ายรูปมาให้ดูแม่คุณเชื่อมั้ยโพสต์ตลกให้ว่าโกงกันเนี่ยเล่น Facebook ได้ BM อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพี่ผลเคยเห็นมั้ยคะที่ถือเงินแบงค์พันเป็นฟอนต์เลยค่ะเคยเห็นใช่ใช่ผมเข้า Facebook ทุกวันแล้วก็เจอก็เห็นแต่ว่าของผมก็รู้อยู่แล้วสไตล์ผมเนี่ยมันเน้นไปทางนู้นน่ะนะการเมืองการปกครองไม่เป็นจึงไม่มีไม่รู้จะไปอีอาร์อะไรกันไปพออยู่ปูนี่แล้วก็เห็นหน้าเห็นตาว่าโอ้โหแล้วเรียกว่าลุงแล้วลุงไม่เตรียมบอดี้แต่ทีนี้มีรายการแบบนี้ก็มันหลุดโลกไปเลยหลุดโลกไปเลยนะพี่แล้วการขึ้นแท็กซี่บันทามิก็จะได้ฟังรายการแบบนี้ผมยังขำเลยเขาบอกชื่อรายการอะไรอ่ะของรายการดินทาผู้ชายรีเทิร์นไม่มีเทิร์นด้วยเหรอพี่มีรีเทิร์นด้วยเพราะว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องไปขอสปอนเซอร์จากอ้วนรีเทิร์นเลยไว้ถ้าพูดถึงจะให้ผมเนี่ยเอาเล่าเรื่องคนเคยพูดในผู้โดยสารในรถแท็กซี่เนี่ยนะค่ะพี่เรื่องผู้ชายเนี่ยโอ้โหผมเอาสักเคสไหมดีค่ะได้ขอดีค่ะอันนี้ผมขออนุญาตนะผมถือผมว่าผมไม่ได้เล่าลุงที่ผมเอาเรื่องภายในรถที่ผมรับรู้แล้วผมมาเปิดในที่สาธารณะผมว่าผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะค่ะแล้วนั้นคือจันทร์วันพิผลเราก็รับสามีภรรยาคู่นึงค่ะแล้วสร้อยเนี่ยของมาสุวรรณภูมิก็ก่อนไปก็มันก็ใช้เทศกาลตรุษจีนนะค่ะผมก็จับจุดได้ว่าผู้หญิงเป็นใหญ่จริงโอ้นะแต่เวลาสั่งงานเนี่ยเมียก็สั่งเมียก็โทรไปสั่งงานเอ้ยรู้จักการเรียบร้อยนะอันนี้ว่าสั่งไว้เรียบร้อยแล้วรู้ทำตามที่ว่าบอกนะเฮ้ยย้ายท่านะว่าไปแล้วกลับมาต้องอะไรนะตอก็นั่งเงียบเดี๋ยวเราก็วางสายเสร็จเรียบร้อยสั่งงานแล้วนะไอ้เหี้ยรู้เรื่องอะไรรู้อะไรรู้หรือเปล่ารู้เรื่องอะไรทำไมรู้ไม่เอาตัวนี้ไปรู้ไหมไอ้ขาพวกบอกก็ได้คุณยายมันลืมไว้รู้ไม่ได้ไหมเรื่องไปไงก็แก่หงอยเลยซ้อสั่งก็แก่หงอยเลยโทรรายงานใหม่เลยครับเราก็นั่งดูแล้วก็พิจารณาดูบอกโอ้ดีนะที่บ้านเราไม่เป็นอย่างนี้แปลกเนาะแต่ยังดีซ้อมเรื่องการแก้ว่าระหว่างที่เท่าแก่กำลังโทรอยู่แล้วจะพูดแทรกอ่ะเพราะบางคนพูดแทรกสั่งไปนะคะไม่สามีเสียหน้าเขาเก็บเงียบก่อนเลยเขามาตวัดทีหลังโอ้แน่โอ้ยังโอ้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมซ้อแกต้องอารมณ์เสียขนาดนั้นนะเขาคงจะติดนิสัยการใช้อารมณ์ใส่กันนะคะไม่แกไม่รู้เหรอเราแกมีบุคคลที่3อยู่คือผมอ่ะพอแกไม่เห็นแกอาจจะไม่เห็นว่าเป็นคนรู้จักกันขึ้นรถแล้วเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็จากไปแกก็เลยไม่คิดว่าเป็นคนที่เห็นที่รู้ไม่รู้จักไปผมจะจำแล้วผมชอบไปเล่าค่ะแกไม่รู้พี่แกหารู้ไหมไงคะพี่แกไม่รู้ไงว่าพี่ผลเนี่ยจะเอามาเล่าทางวิทยุรู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ฟังจะถึงยุโรปอเมริกาเลยนะรู้เป็นเมืองนอกเลยโอ้ยมีเยอะเลยวันหลังให้เอาชื่อซอหรือชื่อเท่าแก่มาด้วยไม่ได้
วันหลังต้องแอบจำชื่อไว้ด้วยนะคะยังตอน193วันก็ยังมีเลยครับซ้อมเป็นผู้ชาติเนี่ยเป็นผู้ชีพนะฮะอย่าผู้ชีพเลยพี่กูชีพเลยพี่ยังไงคะไม่งงซ้อมเป็นผู้ชาติคือผมรับพันธมิตรไปส่งค่ะไอ้เงี้ยกับอาซ้อเหมือนกันอาซ้อถือมือตบลงมาที่มะขวาจะเต็มแต่แล้วก็อาซ้อก็บอกเงี้ยว่าแล้วเดี๋ยวว่าเลิกแล้วว่าโทรหาเลิกก็มาแล้วกันนะแต่แล้วเงี้ยก็นั่งรับผมต่อเงี้ยบอกแท็กซี่อย่าไปวุ่นวายกับเขาพาวัวไปเจ้าพญาสามไอ้เงี้ยไม่รู้ว่าผมเป็นพังธมิตรไอ้เงี้ยก็ลาพังธมิตรแหลกวางก็ได้ไอ้เงี้ยแกตอบเพื่อนแกรู้สึกตัวเพื่อนแกรู้แต่เพื่อนที่ไปเฉียดเฉียดผมก็เลยแซวไปบอกว่าโอ้โหเนี่ยต้อเข้าไปผู้ชาติเนี่ยไปผู้ชีพเลยแล้วแกว่าไงฮะแกก็กลับมาแกบอกแกก็พูดเรื่องแกก็เหมือนว่านะผมก็เห็นแล้วแกก็อยู่ในโลกแกจะทำเนาะต่อไปลงมะขวานไอ้นี่ไปลงแก้วพญาสามโอ้ยังมีอีกเยอะเอาไว้คนอื่นก็โทรมาคุยบ้างดีกว่าวันนี้เพราะว่าต้องนี่มีกี่วันท่านเนี่ยจัดกี่วันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะคุณเลือดซึ่งดีขนาดนี้เลยเหรอถูกต้องค่ะเราทำรายการแถวๆเนี่ยไม่ว่าจะทีวีหรือวิทยุเราก็ทำจันทร์ถึงศุกร์ตลอดค่ะโอ้โหเลือดซึ่งดีมากเลยนะค่ะเลยค่ะพี่ค่ะที่อวยเรายังไม่ทราบเหมือนกันเดือดสูงเดือดติ้งสูงค่ะเดือดติ้งเดือดติ้งเขาก็ฟังกันเยอะเขาก็เปิดให้ผู้โดยสารฟังอย่างน้อยมัวก็อาจจะได้คู่นั่นเป็นนักเตะได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ต่อเพราะว่าแนะนำเขาไปว่า 97.75 ค่ะแต่เขาอยู่แถวลาดพร้าวว่าอาจจะไม่รู้ว่าฟังได้หรือเปล่าค่ะบางจุดก็ได้บางจุดก็ไม่ได้ค่ะฟังทางเน็ตก็ได้พี่ฟังทางอินเทอร์เน็ตได้แน่นอนค่ะพอโทรมาคุยทั้งปากทั้งคอครับขอบคุณมากแล้วขอบคุณมากครับพี่ได้นะครับสวัสดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะก็นอกจากจะสวัสดีพี่ผลแล้วเนี่ยก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะอาจจะที่ขับแท็กซี่อยู่ทุกคนด้วยที่ฟังเรานะคะใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นเพื่อนกันอย่างดึกนะคะคือคลายเครียดจากเรื่องเครียดๆทางบ้านทางเมืองมานะคะมาคุยกับพวกเราใช่ว่าจะไร้สาระเรานินทาผู้ชายในรีเทิร์นกลับมาเนี่ยก็เพื่อสร้างความรักความสัมพันธ์อันดีงามนินทาเพื่อให้เขาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันว่านั่นเถอะนะคะไม่อยากยุแยงตะแคงรั่วใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าฮาเป็นพี่ผลนี่ก็ฮาจะกลับไปบอกเจบอกซอแกนะคะก็ไปส่งที่ไหนมาไปเดี๋ยวไปส่งแค่นี้แสบจริงๆแล้วแต่มันนะแกไม่ชอบพันธมิตรหรือเปล่าแค่นั่งรถเฉี่ยวพาเมียมาส่งใกล้ๆแกเลยต้องไปอาบน้ำเปื้อนนะคะต้องไปอาบน้ำแล้วก็ต้องทาแป้งนี่คุณชอเชฟเข้ามาในเฟซบุ๊กของพี่ฮอนนะคะอีกแล้วนะคะเลยผมกดไลค์คันหูไปเต็มๆมือนี่ไงมีน้องไอซันนะคะเข้ามาในเฟซบุ๊กของฮาค่ะฝากนินทาผู้ชายในบีบีด้วยค่ะแน่ ก็คล้ายๆกันนะคะถ้าจีบใน Facebook กับจีบใน BB ก็คล้ายๆกันผู้ชายบางทีก็จีบไม่ดูตามาตาเรือนะคะค่ะค่ะนี่มีคุณณวภัทรสุวศิลป์บอกว่าฟังอยู่จ้าแล้วก็คุณเซต้ากลับมาบอกอีกรอบนึงว่าดูผ่านเว็บแคมด้วยค่ะได้เห็นตัวเป็นๆนี่ยังไม่ตายมีคนบอกว่าหน้าหาขาวโบ๊ะด้วยค่ะตายละวันหลังต้องแต่งเอฟโฟนมาละนี่ธรรมชาติอันนี้ใช่ค่ะธรรมชาติเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะธรรมชาติลงโทษขอเมาผู้ชายที่มาติดในเฟซบุ๊กหน่อยได้ไหมคะเป็นไงคะเป็นประเด็นเลยต้องเมาเลยไม่ต้องเหรอคือว่าคือเกรงใจไงเดี๋ยวคนจะแบบว่าเอ๊ะอายุปูนนี้แล้วมันยังมีคนมาจีบอีกเหรอคะในเฟซบุ๊กคือเราไม่เท่าไหร่หรอกไอ้คนมาจีบเราอะเพี้ยนถูกค่ะเราอยู่เฉยๆนะคือประเภทไม่ดูตามาตาเรือค่ะมาถึงพอแอดเสร็จเราก็รับแอดค่ะเนื่องจากฮาก็มีแอดเป็นคนของประชาชนนิดนึงรับแอดได้รับแอดไปทั่วแต่คือดูเป็นชื่อจริงอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะพอรับแอดเสร็จก็จะปึ้งเข้ามาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับอายุเท่าไหร่คือชื่อเราก็เขียนไปแล้วเฟซบุ๊กของฮาค่อนข้างจะเปิดมากค่ะค่ะก็ลงชื่อจริงลงชื่อจริงอายุเท่าไหร่ก็น่าจะไปดูออกจากรูปคืออยากจะมาคุยกับเราเนี่ยศึกษาเรานิดนึงเข้าไปเปิดคลิกดูรูปเรานิดนึงจะมาถึงอายุนี่น่าเกิดนะใช่ดูข้อมูลก็ได้ว่าคือเรื่องของเรื่อง
น้องเขาเด็กมากคุณที่มาสวัสดีครับอายุเท่าไหร่ก็คงมองหน้าแล้วคงงงๆอ่ะว่าป้านี่เป็นป้าหรือเป็นน้องอะไรเพราะว่าบางรูปพาก็อาจจะแบบแอบแบลบ้างอะไรบ้างนะคะแต่บางรูปก็อาจจะเอ๊ะดูเนี่ยแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นคือถ้าเกิดคิดจะคุยกับเขาเนี่ยก็เข้าไปศึกษาเขานิดนึงได้ไหมนะคะรูปเราก็มีเข้าไปเช็คดูว่ารูปเรามีกับใครอ่ะแล้วฮะแอบบอกฮามีรูปคู่กับลูกสาวด้วยนะคะก็คือเข้าไปดูนิดนึงอ่าฮะก็เลยบอกว่าอ๋อก็อายุไม่บอกนะคะเข้าไปดูได้เข้าไปดูเข้าไปดูข้อมูลของพี่ได้นะคะพี่มีลูกสาวพี่เลยค่ะพี่เลยค่ะเป็นน้องแน่พี่มีลูกสาวชื่อนี้นะคะหายเงียบไปเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าหาไม่เจอแล้วค่ะอาจจะลบเขาออกจากเพื่อนแล้วค่ะด้วยบอกด้วยเราไม่ต้องบล็อกนะคะก็หายไปเลยค่ะอับอายนิดนึงก็พิมพ์เข้ามามีโทรศัพท์เข้ามาให้ดร.ปุ้ยอ่านค่ะบอกว่าคุณ70นะคะบอกว่าน่าจะมีนินทาผู้หญิงมั่งสลับกันคนละวันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะเลยอธิบายนะค่ะเพราะว่าเราจริงเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาได้ยินผู้หญิงมานั่งนินทาผู้ชายเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแล้วก็มีความรู้สึกทันทีถึงขั้นโทรมาหลังไมค์เลยว่าน่าจะมีนินทาผู้หญิงบ้างมียุติธรรมเลยนะบอกสลับกันคนละวันจริงๆแล้วว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ถูกข่มเหงเป็นผู้หญิงที่เป็นเพศผู้หญิงเป็นเพศที่ถูกรังแกถูกทำร้ายสารพัดแล้วผู้ชายเนี่ยเขาจะมีที่นินทาผู้หญิงของเขาอยู่อย่างผู้ชายที่โตแล้วเนี่ยก็นินทาเมียในวงเล่าอย่างผู้ชายที่แบบว่าวัยรุ่นหน่อยก็ตามมหาวิทยาลัยก็จะมี3แยก4แยกปากหมาปากหวานปากหวานนอนหนูมาช้าเลยนิดนึงคอยเซลคอยกัดน่องโตน่องทู่หัวฟูอีดำอีหยันอะไรสารพัดคือน้อยร้อยปีมาแล้วอ่ะที่ผู้ชายนินทาผู้หญิงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยศตวรรษเนี้ยทัศไม่ใช่ศตวรรษทัศวรรษทัศวรรษนี้ขอให้เป็นทัศวรรษของนินทาผู้ชายบ้างนะคะแต่ถ้าคุณ70เนี่ยมีเรื่องอยากนินทาผู้หญิงที่ทนไม่ได้อยากโทรมาเมากับเราก็ยินดีฟังได้ค่ะเราเปิดรับนะคะคุณเปิดรับแต่ถ้าให้เราเปิดประเด็นนินทาผู้หญิงเองเนี่ยเราขอให้เรานินทาผู้ชายที่จบก่อนซึ่งไม่ทราบว่าชาตินี้จะจบไหมใช่ค่ะแล้วคุณ70นี่แกอายุ70หรือว่ายังไงคะถึงตั้งชื่อคุณ70หรือว่าจริงๆแล้วเขาจะให้เราอ่านว่าคุณ70หรือเปล่าคะ70ไม่รู้ล่ะพอบอกว่าให้นินทาผู้หญิงบ้างเลยแบบว่านิดนึงอะนะแหมมีนิดนึงมีลมนิดนึงอะนะมีลมคือบางครั้งบางคนฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่ยุติธรรมนี่หว่านินทาผู้ชายเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเปิดนินทาผู้หญิงกันบ้างก็เจ๊งอะเพราะว่าไม่ดีด้วยปกติแล้วผู้ชายไม่ควรจะว่าผู้หญิงควรจะให้เกียรติผู้หญิงแต่ในว่าไม่เป็นในสังคมจริงๆแล้วผู้ชายว่าผู้หญิงผู้ชายนินทาเมียผู้ชายทำร้ายเมียแอบนอกใจเมียแอบทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจเมียกันเยอะมากเลยที่ผู้หญิงไม่ค่อยมีปากมีเสียงในสังคมก็นินทาผู้ชายเกิดมาเมื่อปี2546ได้รับการตอบรับดีมากเพราะว่าผู้หญิงไม่ค่อยจะได้ลุกขึ้นมาพูดใช่ค่ะแล้วก็เราก็ขอย้ำนะคะเนี่ยไม่ต้องนับค่ะไม่ต้องนับคือว่าที่เราเนินทาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเกลียดผู้ชายเรายังชอบผู้ชายอยู่ค่ะเรายังอยากจะรักผู้ชายอยู่แต่เราเนินทาเพื่อความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้หญิงผู้ชายเพื่อที่ให้นำความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยไปปรับปรุงคือให้คุณผู้ชายเนี่ยก็ได้รู้ว่าที่ทำอย่างนี้ผู้หญิงคิดยังไงนั่นแหละค่ะนะคะก็คือว่าอย่างกรณีเราเนินทาผู้ชายบนเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะมีส่วนหนึ่งที่เราเล่ากันขำๆสนุกหัวล้อกันกากเลยแหละเพราะมันขำจริงๆแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ฮาพูดเมื่อกี้ถูกต้องเลยนะคุณคิดจะจีบใครสักคนบนเฟซบุ๊กเนี่ยคุณไม่ผิดค่ะแต่คุณไปดูข้อมูลเขาหน่อยได้ไหมเขาเป็นใครมาจากไหนเขาทำอะไรเขาสนใจอะไรเขาชอบอะไรไล่อ่านลงไปสัก5หน้าว่าเขาคุยกับเพื่อนเรื่องอะไรชีวิตเขาเป็นยังไงเขามีลูกเขามีสามีหรือยังเขาคงไม่อดทนที่จะไปนั่งอ่านไงใช่ก็คือไม่ใช่ว่าเห็นหน้าปุ๊บสายตาก็ไม่ค่อยดี เห็นหน้าคนอายุมากกว่าตัวเองเกือบ20ปีคิดจีบแล้วอย่างเงี้ยมันน่านินทาไหมดูตีนตากันสักนิดนึงอายุมากกว่าคุณเยอะแล้วไอ้อายุมากกว่ามันอาจไม่ใช่ประเด็นนะ
อายุมากกว่าก็เป็นไปได้ที่ผู้หญิงสมัยนี้จะมีแฟนอายุน้อยกว่าใช่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นค่ะแต่มันควรจะรับรู้เรื่องชีวิตเขาบ้างว่าเขาเป็นใครข้อมูลก็มีในเฟซบุ๊กก็ง่ายเหมือนชีวิตคุณปกติไม่ต้องไปในเฟซบุ๊กถ้าคุณคิดจะจีบใครสักคนคุณก็ต้องศึกษาเขาก่อนหาเรื่องที่เขาชอบเข้าไปพูดนิดนึงก็แค่นั้นเองผู้ชายนะคะศึกษากันนิดนึงก็อดทนต่ำไงหรือที่บอกอ่ะคือแล้วมีเยอะนะคะถามเพื่อนผู้หญิงนี่เจอแบบนี้กันหลายคนมากแล้วประเภทรับแอดปุ๊บเม้นปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเม้นกระจายไปงัดรูปเก่ามาเม้นรูปใหม่มาเม้นนี่ก็แบบเยอะเกินไปถ้าสังเกตให้กลับพอรับปุ๊บแล้วคนทำอะไรให้กลับไปดูที่เฟซบุ๊กเขาอะที่หน้าบ้านเฟซบุ๊กเขาเขาเพิ่งมีเพื่อน2คนก็เลยเม้นเรากระจายใช่ไหมกำลังมันเนี่ยกำลังมันคนนี้มีเพื่อนอย่าจู่โจมคุยกันนิดนึงค่อยๆเป็นค่อยไปศึกษากันไปคุณจะจีบกันบนเฟซบุ๊กเราไม่ว่ามีคู่สามีภรรยาที่เจอกันในเฟซบุ๊กแล้วแต่งงานกันมาแล้วใช่ไหมชั้นระเบิดก็ตั้งเฟซบุ๊กมาเพื่อให้จีบกันนี่แหละเราใช่คนเหมือนป้าใจกันใหญ่แต่ก็ถูกหลอกกันเยอะนะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะรับใครจะรับแอดใครจะจีบกับใครก็ศึกษาดูกันนิดนึงค่ะเดี๋ยวถามทีมงานนิดนึงนะคะน้องวิทนีพริตตี้เข้ามาบอกว่าหนูหาเว็บแคมไม่เจอค่ะอยากเห็นหน้าพี่ๆจังให้เขาเข้าทางไหนคะเขาหาเว็บแคมไม่เจอหรือว่าเว็บแคมเขาดูในเว็บเข้าไปดูในเว็บวิชนีพิตตี้ค่ะวิชนีพิตตี้หรือวิชนีฮุสตันคะชอบแซวเขาว่าวิทนีวิทนีนะคะวิทนีฮุสตันวิชนีฮุสตันเขาเป็นแฟนคลับของพี่ฮอนใน Facebook นะคะตอนนี้ก็เขาเรียกเป็นเพื่อน Facebook เป็นเพื่อน Facebook แต่ไม่เคยเจอกันเรียกขำๆอ่ะค่ะว่าแฟนคลับสนุกๆนะคะเพราะว่าเราจะแอดเราจะเม้นกันตลอดค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราช่วงที่ทีมงานไปดูเว็บแคมเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่ามีคนหาไม่เจอไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะช่วงนี้เราขอไปพักสักครู่ค่ะเดี๋ยว